มหัศจรรย์ลมหายใจจากหนังสือพระธรรมเทศนาสำหรับนักปฏิบัติฝึกพิจารณาโดยหลวงปู่เปียนปัญญาปฏีโปเสียงอ่านโดยปารเมศกิตติกีรวัตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาตีติณบัดนี้ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรั่งพร้อมกันในหอประชุมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครของเราแห่งนี้ได้พากันตั้งจิตตั้งใจมาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีศรัทธามั่นคงดำรงตามหลักพุทธศาสนาเชื่อมั่นในหลักคำจริงหรือคำสอนเรื่องสัจธรรมของจริงเมื่อหากพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้พากันขวนขวายแสวงหาความสงบความสงบคือความสุขสิ่งที่ไม่สงบคือความทุกข์แม้ตั้งแต่ทางด้านร่างกายไม่สงบเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ทุกข์การพูดจาปราศัยทำให้ไม่มีความสงบก็เกิดทุกข์จิตใจของพวกเราคิดก็เหมือนกันจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิจิตใจก็ทุกข์เหตุฉะนั้นไม่มีใครพึงปรารถนาเรื่องความทุกข์มีแต่ปรารถนาเรื่องความสุขความสงบนี่ความต้องการของคนเราเหตุฉะนั้นเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อให้ได้รับความสงบและรับความสุขที่ตนพึงปรารถนาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานั้นแสวงหาการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสงบสุขความสุขนั้นเมื่อเรามีความปรารถนาแล้วถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกอบรมตนเองแล้วเราจะได้ความสุขเกิดขึ้นมาจากที่ไหนอยากเฉยๆอยากแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้พบความสงบที่ต้องการพึงปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงสอนให้พากันเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนานั้นก็คือจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนั่นเองทำไมจึงไปฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพราะจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เหตุฉะนั้นในภาษิตที่ได้ลิขิตไว้เบื้องต้นว่ามโนเศรษฐามโนมยาว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจที่เลิศใจที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมาสถานที่นี้และจะมาฟังเทศฟังธรรมก็ดีมาฟังการบรรยายธรรมต่างๆเพื่อศึกษาก็เนื่องจากจิตใจของเราอยากมาไม่ใช่รูปร่างกายอยากมาที่นี่เป็นเรื่องของจิตใจอยากมาเหตุฉะนั้นจึงว่ามีความสามารถควบคุมเอารูปร่างกายนี้ไปตามอำนาจของจิตใจใจเขามีอำนาจอย่างนี้เมื่อหากจิตใจของคนเราไม่สงบจิตใจของคนเรามีความทุกข์พูดง่ายๆก็จะเข้าใจได้ง่ายๆว่าไปอยู่ที่ไหนทุกหมดในโลกนี้ไม่มีความสุขถ้าจิตใจทุกข์แล้วเห็นได้ชัดเจนไหมตรงนี้แหละเราจึงอยากฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขเราไปอยู่ที่ไหนจึงจะได้มีความสุขทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้เองคนเราสุขคำว่าสุขกายสุขใจสุขร่างกายนั้นคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็พออยู่แต่การสุขใจเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะให้พวกเรานั้นได้รับความสุขเกิดขึ้นจึงได้พากันเจริญเมตตาภาวนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบไปได้ตราบใดที่จิตใจของเราไม่สงบเราก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้มีหลักที่จะให้พวกเราปฏิบัติแต่พวกเราก็แสวงหาหลายวัดหลายวาหลายสถานที่แสวงหาการปฏิบัติต้องการความสงบสุข
เมื่อไปพบแต่ละวัดแต่ละวาให้ข้อธรรมกรรมฐานหลายสิ่งหลายอย่างเพราะข้อธรรมกรรมฐานนั้นพระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้ถึง40ข้อเพื่อให้เลือกกับจริตนิสัยของบุคคลที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิแต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึ่งว่าการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานนี้เป็นยอดมงกุฎของการเจริญภาวนาสามารถจะควบคุมจิตใจของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดีไม่เลือกจริตนิสัยของบุคคลใดถ้าบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องพากันฝึกหัดอบรมตนเพราะทุกคนต้องการมีความสุขทำไมฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบจึงจะมีความสุขก็คือว่าถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราไม่สามารถจะวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เกิดสุขเราไม่เข้าใจเพราะใจไม่สงบตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดในการปฏิบัติถ้าตราบใดที่เราฝึกจิตใจไม่สงบเราก็ไม่รู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเองอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรมีประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จะรู้ยากถ้าหากเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเราก็สามารถที่จะพินิจพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นกับตนและในปวงชนทั่วไปที่มีความวุ่นวายอยู่ไม่สงบนั้นเข้าใจได้ง่ายเมื่อเข้าใจได้ก็มีทางที่จะแก้ปัญหาปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนและบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้เพราะอะไรเพราะจิตใจสงบทำไมเราจึงฝึกจิตใจให้สงบเรามานึกดูแล้วว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่ใช่เขาอยู่ที่อื่นๆเขาอยู่ที่จิตใจเราจะได้ไปดูที่นั่นถ้าจิตใจไม่สงบเราก็ดูไม่เห็นเลยว่าความโลภโลภะทำให้เกิดทุกข์อย่างไรความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีความทุกข์อย่างไรความหลงไหลไม่เข้าใจทั้งบุญทั้งบาปนั้นเราไม่เข้าใจเพราะจิตใจไม่สงบถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็ดูได้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจนี้คือความโลภะมากที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเหมือนเราเข้าใจได้ว่าผู้ใดมีความโลภะมากอยากได้มากดิ้นรนจนนอนไม่หลับเกิดทุกข์มาจากที่ไหนมาจากความโลภะจากจิตใจแต่แก้ปัญหาตนเองไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากเรากำลังโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยากทุบอยากตีอยากฆ่ากันอยากเบียดเบียนกันจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์เราก็มองไม่เห็นว่าต้นเหตุมันมาอย่างไรก็หาแต่ว่าคนอื่นทำให้เรามีความทุกข์ตนเองนี้ทำให้ตนเองทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเพราะจิตใจของตนเองคิดความหลงไหลก็เหมือนกันหากว่าเราหลงไหลอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่รู้จักบุญจักบาปจะเกิดขึ้นไม่รู้จักเราก็ค้นคว้าหาเหตุผลไม่ได้ถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิดีนี่เราเข้าใจได้ง่ายโหทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตนกำลังมีความทุกข์อยู่นั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดของตนนี้นี่เองก็เรียกว่ากรรมเป็นของตนจะเข้าใจได้ง่ายและกำลังโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรทุกข์อยู่ไฟไหม้หัวใจอยู่ร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ใดก็ทุกข์อยู่มันอยู่ที่ใจของเรานี้เกิดจากความคิดของตนเองนี่เองเราก็จะเข้าใจได้แก้ปัญหาได้เมื่อจิตสงบอยู่ถ้าเราหลงไหลอะไรทำให้เราทุกข์เราก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าจิตนี่เองหลงแล้วมันทำให้เกิดทุกข์นี่เป็นจุดสำคัญที่สุดจึงเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนี้หลักความจริงนั้นคือว่าถ้าหากบุคคลไม่รู้จักสิ่งที่จะควบคุมจิตใจให้สงบนั้นเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนามา10ปี20ปีก็ยังทำจิตใจตนเองให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเราขาดอะไร
จึงควบคุมจิตใจของตนเองไม่สงบเป็นสมาธิในข้อนี้จึงเป็นหลักสำคัญที่สุดที่เราจะพากันศึกษาว่าการที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิเพราะเราขาดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจิตของเราคือความคิดเราต้องศึกษาเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะเข้าใจได้ง่ายความระลึกได้คือสติเราไม่มีสติเราจึงคุมจิตไม่ได้ไม่มีสัมปชัญญะควบคุมจิตไม่ได้จิตคือความคิดเขาคิดมาตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เล็กคิดมาตั้งแต่เด็กน้อยถึงหนุ่มสาวจนถึงท่ามกลางจนถึงเฒ่าถึงแก่เรายังไม่รู้จักจิตใจของตนเองควบคุมไม่ได้ปล่อยให้คิดไปตลอดไม่ได้พักผ่อนไม่มีความสุขนี่จิตที่ไม่สงบมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราควรฝึกสติของเราคือความระลึกระลึกถึงจิตคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่ที่ไหนเหมือนพวกเราพากันนั่งที่นี่ล่ะเดี๋ยวนี้จิตอยู่กับตนกับตัวไหมหรือมันไปอยู่ที่อื่นตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดการจะควบคุมจิตใจถ้าหากว่าเราเข้าใจได้ว่าเรามีสติเราจะรู้ว่าจิตคิดสัมปชัญญะรู้ว่าจิตคิดอยู่กับตนกับตัวเดี๋ยวนี้ไม่ไปที่ไหนเราก็สามารถประคับประคองจิตใจไว้กับลมหายใจเข้าออกทำไมให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเพราะการเจริญธรรมกรรมฐานข้อนี้มันมีประโยชน์มีความเหนือกว่ากรรมฐานแต่ละข้อต่างๆทำไมจึงอ้างอย่างนี้การที่เจริญข้อธรรมกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ได้เยี่ยมกว่าทุกข้อทุกข้อนี้ผู้เจริญข้อธรรมกรรมฐานสมมุติว่า39ข้อนั้นนอกจากนี้ไปแล้วก็ต้องต่อสู้กับเวทนาเวทนารบกวนแล้วทำให้จิตใจวุ่นวายกับเวทนาอยู่ไม่สงบไม่ง่ายถ้าหากพวกเราทั้งหลายเจริญอานาปานสติกรรมฐานแล้วเจริญลมหายใจเข้าออกให้สบายสบายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายให้ลมหายใจเข้าสบายสบายแล้วมันจะเบาร่างกายจะเบาจะเบาขึ้นไปเรื่อยๆเรากำหนดลมหายใจเข้าไปเท่าไหร่ก็ให้มันละเอียดสุขุมไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเบาลงไปถ้าเวทนามันเกิดขึ้นในร่างกายมันก็เบาลงไปด้วยกันข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดการเจริญเมตตาภาวนาลมหายใจเข้าออกการที่เราจะนั่งอยู่บ้านก็ดีนั่งอยู่วัดก็ดีหรือที่ทำงานต่างๆหรือไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่บางทีมีที่เหมาะสมที่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติหรือจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดก็ทำสมาธิได้เพราะอะไรเพราะเรามีสติสัมปชัญญะการฝึกสติสัมปชัญญะจึงเป็นข้อที่สำคัญยืนให้มีสติเดินให้มีสตินั่งมีสตินอนมีสติเรามีไหมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องฝึกส่วนมากคนจะไม่รู้จักว่าตนเองยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จักเขาเรียกว่าสติยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากเรารู้ได้มีสติยืนเดินนั่งนอนได้แล้วบัดนี้เราทำการงานอะไรให้มีสติว่าตนเองกำลังทำการงานนั้นอยู่พอรู้ได้ไหมถ้ารู้ได้ก็เรียกว่ามีสติในการทำงานขับรถขับเรือทำการทำงานอะไรทุกอย่างเราสามารถรู้จักว่าเรากำลังทำการงานนั้นอยู่จะไม่ผิดพลาดเพราะเรามีสติในการทำงานนี่เราฝึกไม่ต้องร้อนใจอะไรในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจบัดนี้ถ้าหากว่าเราทำการงานไม่ผิดพลาดแล้วมีสติพร้อมอยู่ในการทำงานแล้วพูดเราจะพูดคุยอะไรกันในเรื่องราวต่างๆต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมคำพูดของตนเองให้รู้จักประเด็นในการพูดนั้นอยู่ว่าพูดเรื่องอะไรต้องเข้าใจไม่ใช่พูดไปหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นคนมีสติพูดเขาต้องรู้จักควบคุมดูแลในการพูดก็ไม่ต้องพูดมากพูดมีเหตุมีผลมีประโยชน์เขาจึงพูดนี่เรียกว่าคนพูดมีสติทีนี้ถ้าเรายังไม่มีสติควบคุมการพูดของตนเองเราจะไปควบคุมจิตใจได้อย่างไรแต่คำพูดก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะจิตใจเขาเป็นนามธรรมเขาไม่มีตนไม่มีตัวนี่มีแต่ความรู้สึกเท่านั้น
เรียกว่าเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงไปฝึกถ้ารู้จักว่าเราพูดเรื่องราวนี้จะให้จบหรือเรื่องราวนี้ให้เหมาะสมกับเวลาเราเข้าใจว่าเราควบคุมการพูดของตนเองได้คนควบคุมคำพูดของตนเองไม่ได้มันจึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนหน่วยงานใดเรื่องราวที่ควบคุมคำพูดไม่ได้นั่นเองมันจึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นนี่เห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าคนขาดสติสัมปชัญญะในการควบคุมดูแลคำพูดของตนเองถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมคำพูดของเราได้ว่าเราพูดเรื่องอะไรถูกหรือผิดดีหรือชั่วเราเข้าใจจึงมาควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราพร้อมแล้วบัดนี้เราจักอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิคนมีสติสัมปชัญญะระลึกว่าจิตคิดสัมปชัญญะรู้ตัวว่าคิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้อยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้คือลมหายใจเข้าออกไหมหรือมันอยู่ที่อื่นดูตรงนี้สิจะเห็นชัดเจนเราจะประคับประคองไว้กับลมหายใจเข้าออกบัดนี้การที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเร็วนั้นคืออะไร 1. ต้องละอดีตเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องละทิ้งเวลาทำสมาธิเรื่องราวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมาอย่าเอามาคิดเวลาทำสมาธิเรื่องอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตัดออกไปให้หมดเหมือนกันไม่ต้องเอามาคิดสิ่งนั้นยังมาไม่ถึงเอาแต่ปัจจุบันทำเดี๋ยวนี้จิตของเราคิดอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไหมอยู่กับลมหายใจเข้าออกไหมแต่ขอให้ทุกคนหายใจให้สบายสบายหายใจให้โล่งๆให้สบายมันจึงจะไม่เครียดในการปฏิบัติเมื่อหายใจสบายแล้วก็เอาสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของเรามาคิดดูลมดูลมหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายควบคุมไว้เพื่อให้จิตใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามันออกไปก็ดึงกลับคืนมามันออกไปก็ดึงกลับคืนมาเมื่อเราคุมไปคุมมาแล้วจิตใจของเราอยู่กับลมจะดูลมว่าหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสให้รู้อยู่ที่นี่ถ้ารู้อยู่ที่นั่นจิตของเราก็จะอยู่ที่นั่นเพราะเราคุมดูอยู่ถ้ามันยังไม่อยู่เราก็ต้องคุมต่อไปถ้าบุคคลที่ฝึกได้ง่ายก็คือคุมได้ง่ายมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกประคับประคองให้หายใจละเอียดสุขุมลงไปเรื่อยๆบัดนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาบ้างร้อนหนาวบ้างมีเหลือบมียุงอะไรต่างๆมารบกวนในร่างกายแล้วมันไม่สนใจเราไม่สนใจกับสิ่งเรื่องมารบกวนเรื่องทุกขเวทนาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอะไรเราไม่สนใจเราพยายามจะพัฒนาลมหรือกำหนดลมให้ละเอียดสุขุมลงไปเรื่อยๆพอลมละเอียดลงไปเรื่อยๆเวทนาก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่ชั่วระยะเวลา5นาทีนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วมันก็ออกไปอีกจิตใจถอนออกไปเราก็ควบคุมจิตใจกลับคืนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานอีกถ้าหากเราสามารถควบคุมจิตใจของเราอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ถึง30นาทีเราเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าจิตนี้สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกละเอียดนี่เห็นชัดเจนเห็นความสุขเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีอะไรรบกวนจิตมันนิ่งอยู่มีความสุขเราก็เห็นพอเห็นความสุขแล้วเราก็ดูลมมันละเอียดเหมือนจะไม่มีลมเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้การเจริญอาณาปานสติกรรมฐานเมื่อหากลมละเอียดสุขุมจริงๆแล้วเวทนาก็จะสงบลงไม่ต้องสนใจมันเจ็บที่ไหนไม่ต้องสนใจเรามาสร้างลมให้ละเอียดเท่านั้นเมื่อลมละเอียดจริงๆจนเหมือนไม่มีลมอย่าไปตกใจเราจะไม่ตายหรืออย่าไปคิดอย่างนั้นลมหายใจเข้าออกละเอียดเฉยๆแต่เราไม่สามารถที่จะจับได้แล้วทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันเงียบไปเลยมันดีตรงนี้เองการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานความเจ็บปวดทั้งหลายอยู่ในร่างกายสงบหมด
ไม่มีความรู้สึกมันเบามันสบายเพราะลมหายใจเข้าออกเหมือนกับไม่มีร่างกายมันก็เบาสบายตรงนี้แหละมีเปรียบเพื่อนตรงนี้แหละการเจริญข้อธรรมกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานเมื่อจิตของบุคคลดำเนินไปควรที่จะจำไว้ให้ดีมันจะต่างกันบางคนเหมือนวูบลงไปเหมือนตกลงไปในเหวอย่าไปตกใจว่าเหมือนตัวเองยืนอยู่ก้นเหวพอเราน้อมดูจิตของเรามันก็จะคืนมาอยู่กับตัวได้แป๊บเดียวอันนั้นอย่างหนึ่งบางคนเหมือนวูบลงไปเหมือนจะล้มลงตอนนั้นแหละจิตของเรากำลังวางเครื่องรบกวนลงสู่ความสงบนี่บางบุคคลแต่บางบุคคลก็นั่งดีๆอยู่นี่แหละจนลมละเอียดสุขุมจนไม่มีแล้วถ้ามันสงบนานถึง40นาทีหรือชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนี่บางบุคคลจะเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายเบาไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่มีเจ็บที่ไหนเลยร่างกายทุกส่วนเบาสบายเรียกว่าเบากายเบาใจนี่เบาใจคือไม่มีสิ่งรบกวนให้จิตใจออกจากสมาธิจิตใจสงบหนักแน่นอยู่มีแต่ความสุขถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมันจะมีปีติที่เราไม่เคยเห็นคนไหนฝึกฝนอบรมจิตใจไม่เคยสงบพอไปพบใหม่ๆมันจะตื่นเต้นทำไมมันสุขเหลือเกินสุขแล้วมันมีปีติขนลุกขนพองขึ้นบางบุคคลเหมือนตัวใหญ่จะเต็มห้องแต่บางบุคคลเย็นเข้าไปในหัวใจบางบุคคลเหมือนสายฟ้าแลบมันเป็นอย่างนี้บางบุคคลเบาร่างกายเหมือนจะลอยขึ้นไปในอากาศเพราะอะไรเพราะดูความสุขอยู่ร่างกายมันเบาสบายความเจ็บปวดหายไปหมดเหมือนไม่มีแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราก็มาเห็นแต่ปีติกับความสุขมันสลับกันอยู่เดี๋ยวก็ปีติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ปีติเดี๋ยวก็สุขแม้มันสุขจริงๆไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจจิตใจสงบเป็นสมาธิเราจะเชื่อมั่นด้วยตนเองเลยไม่ต้องถามคนอื่นว่าจิตใจสงบนี้มีความสุขไหมเข้าใจด้วยตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะติดอยู่ในสุขนี่ก่อนพอมาพิจารณาสุขอยู่ปีติก็ย่อมดับไปเมื่อปีติดับไปก็เห็นแต่สุขพอเห็นสุขจิตก็เลยเป็นหนึ่งอยู่กับสุขเรียกว่าเอกคตาจิตจิตเป็นอัปปนาสมาธินี่พูดถึงบุคคลที่ฝึกได้ง่ายเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเขาก็เห็นจิตไม่มีสิ่งรบกวนมีแต่สุขอยู่ว่างนั่งอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงตอนนั้นมันจะไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่อยากได้อะไรไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่คนเดียวเพราะมันสุขมากนี่เรียกว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิพูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายเขาจะเป็นอย่างนี้จึงปูหนทางให้ว่าการฝึกที่ง่ายที่สุดเป็นอย่างนี้ต้องฝึกสติสัมปชัญญะของตัวเองให้รู้เร็วรู้เท่าทันจิตคิดจึงควบคุมจิตของตนเองไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้ส่วนมากแล้วบุคคลที่ทำจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิทำยังไงก็ไม่สงบคือขาดสติสติระลึกช้าสัมปชัญญะรู้ช้ารู้ไม่เท่าทันจิตคิดจิตคิดไปถึงไหนไม่รู้ไปถึงไหนเราไปตามมันเรียกว่ารู้ตามไม่ใช่รู้เท่ารู้ทันเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะของเรานี้ให้รู้เท่ารู้ทันจิตให้ได้มันเป็นนามธรรมเหมือนกันนี่พระพุทธองค์ทรงแยกไว้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจิตคือความคิดพอเราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจึงจะสามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบได้พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายบัดนี้จะติดสุขก่อนติดอยู่นั่นนั่งสบาย2ชั่วโมง3ชั่วโมงข้าวก็ไม่อยากทานพระก็ไม่อยากฉันข้าวไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่สุขๆทั้งวันทั้งคืนมันจะมีความเอิบอิ่มปลื้มปิติยินดีว่าตนเองนี้ฝึกฝนอบรมตนมาทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขความสุขอยู่ในความสงบไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจของเราเรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นการปฏิบัติอย่างลัดอย่างกระทัดรัดและทำจริงจังทำให้จิตของเรานั้นสงบได้เร็วนี่ผู้ใดอยากสงบเร็วต้องเอาจริงจังเรื่องอดีตอนาคตต้องปล่อยให้ได้บัดนี้เอาจริงๆคือว่าถ้ามีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงทุกคนต้องทิ้งให้หมด
ใครทำได้ไหมถ้าทำได้ไม่สนใจกับใครเราจะปฏิบัติจะฝึกหัดอบรมจิตใจของตนไม่สนใจทั้งนั้นพ่อแม่ลูกหลานเพื่อนฝูงอะไรทำเหมือนไม่มีคนเหมือนเรานั่งอยู่กันมากๆอย่างนี้เวลาเราหลับตาเราภาวนาเรากำหนดทำให้เหมือนไม่มีใครอยู่กับตัวเองไม่มีใครมายุ่งกับตัวเองคนทำเช่นนี้แหละสงบเร็วมากเหตุฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าพวกเธอไปเจริญภาวนาปฏิบัติพวกเธอต้องทำตนเองให้เหมือนอยู่คนเดียวคำว่าอยู่คนเดียวก็คือไม่ติดกับใครไม่ยุ่งกับใครใจก็เลยสงบเป็นสมาธิได้ง่ายตรงนี้เองอันนี้เรามันกังวลกับคนนั้นคนนี้อยู่ใกล้กันก็ดีนั่งไกลกันก็ดีหรือไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงมันวุ่นวายเรื่องอย่างนั้นมันเลยไม่สงบเหตุฉะนั้นควรที่จะทำจริงจังเพื่อให้จิตใจของเราสงบสักครั้งหนึ่งถ้าเราสงบครั้งหนึ่งแล้วต้องจำให้ดีถ้าใจสงบเป็นสมาธินี่ต้องจำไว้ให้ดีถ้าจำไม่ดีนี่เราตั้งใจปฏิบัติทีแรกบัดนี้ฝึกหัดจิตใจจิตใจเลยสงบเป็นสมาธิ 2-3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงสุขจริงๆแต่จำไม่ได้จำการปฏิบัติไม่ได้เมื่อจำปฏิบัติไม่ได้เวลาทำทีหลังเข้าไม่ถูกเข้าไม่ถูกทางเดิมเมื่อเข้าไม่ถูกทางเดิมมันก็ไม่สงบสักทีเหมือนเราขับรถเข้าบ้านเราไปซอยไหนถนนอะไรแวะตรงไหนผ่านตรงไหนเข้าไปถ้าหากว่าเราบังเอิญไปถูกไปเมืองนั้นจังหวัดนั้นไปกลางคืนนี่ไม่สังเกตไปทีหลังไปไม่ถูกจำไม่ได้นี่การปฏิบัติก็เหมือนกันจำไม่ได้ก็เข้าสมาธิไม่ได้เลยนั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ที่โน่นที่นี่มันสงบดีจริงๆทุกวันนี้ทำยังไงก็ไม่สงบเป็นยังไงท่านอย่าไปถามมากเลยทีเดียวเหตุฉะนั้นเราเจริญเมตตาภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเจริญเมตตาภาวนากำหนดอย่างไรปล่อยวางนิวรณ์ธรรมสิ่งรบกวนอย่างไรจิตสงบเข้าไปอยู่ในระดับคณิกะสมาธิอยู่ในอารมณ์อย่างไรแล้ววางอารมณ์นี้เข้าไปในอารมณ์ใหม่จิตสงบเป็นอุปจารสมาธิอยู่ในอารมณ์ใดต้องเข้าใจบัดนี้เราวางอารมณ์นี้จิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเขาอยู่ในอารมณ์อะไรจิตใจน่ะต้องจำไว้ให้ดีเมื่อเราจำไว้ดีแล้วเราจะเข้าสมาธิทุกวันทุกวันเลยอย่าให้มันขาดเพื่อให้จิตใจของเราชำนาญที่สุดในการเข้าสมาธิจึงจะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ถึง5นาทีนั่งแป๊บเดียวก็สงบเพราะเขาเข้าทุกวันก็ชำนาญเหมือนเราทุกคนชำนาญในการขับรถเข้าบ้านขับรถทุกวันทุกวันวันละหลายเที่ยวไม่หลงซอยเลยไม่หลงทางเข้าบ้านเลยเข้าถูกต้องก็ฉันนั้นเหมือนกันตรงนี้ก็อยากฝากไว้ในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้มีความสงบติดต่อกันตลอดเมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบดีแล้วมีประโยชน์อะไรบัดนี้เราจึงจะได้พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานบัดนี้จะหาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเราทุกข์กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนี่ทุกข์เพราะเหตุอะไรเราจึงจะศึกษาเรื่องนั้นเข้าใจได้ง่ายมาจากต้นเหตุอะไรแล้วเราจะดับเหตุนั้นที่มันเป็นทุกข์เราจะดับที่ปลายเหตุไม่ได้พระศาสนานี้ทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุมีเหตุซะก่อนมันจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลสักอย่างมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นอย่างดีซะก่อนแล้วสามารถที่จะจ้องดูความคิดอ่านของตนเองได้เพราะกิเลสมันอยู่ในใจดังได้กล่าวมาข้างต้นความโลภความโกรธความหลงไม่ได้อยู่กับตัวคนมันอยู่ที่จิตใจจิตใจดวงนี้ไม่เคยตายไม่ตายมันเก็บข้อมูลไปหลายภพหลายชาติเหมือนพวกเราทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ต้องเคยศึกษาอบรมมาก่อนแต่ชาติอดีตจิตใจนั้นบัดนี้จิตใจที่ได้ถูกอบรมไว้แล้วนั้นมาเกิดในภพใดชาติใดเขาจะสนใจของเขาเองเขาจะปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้ามีครูมีอาจารย์พานำทางที่ถูกต้องเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกชาติทุกภพที่ทำให้ตนเองนี้เจริญก้าวหน้าในทางการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจดีขึ้นเป็นระดับระดับไม่ใช่จะเอาชาตินี้ได้ชาติเดียวเลยง่ายๆ
มันต้องอบรมมาหลายชาติแล้วที่พวกเรามีความเลื่อมใสอย่างนี้เหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอันนี้พูดให้ฟังเรื่องสั้นๆเพราะอาจจะกินเวลานานฟังกันมาเหนื่อยมากแล้วการทำสมาธิให้ทำจริงจังหน่อยอย่าทำเล่นถ้าหากเราทำเล่นก็ไม่เห็นของจริงทำจริงก็จะเห็นของจริงมีความสุขจริงๆนะจิตใจที่มีความสุขนี่จิตใจที่สงบจะพบเห็นความสุขเราจะมั่นใจว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเป็นยังไงถ้าใจของเราไม่ดีเราเห็นชัดเจนใจมีทุกข์ไปอยู่ที่ไหนมันทุกข์หมดในโลกนี้เราจะอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตมีเงินหลายแสนล้านก็แล้วแต่มีรถไม่รู้กี่แสนแสนคันก็แล้วแต่ถ้าใจทุกข์แล้วมันไม่มีความสุขเห็นชัดเจนไหมไม่มีที่อยู่เลยถ้าใจทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าใจสุขไม่ต้องมีเงินมากมีพอใช้พอจ่ายนิดๆหน่อยๆบ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่มากอะไรเขาจะมีความสุขต่างกันเขาอยู่สบายตรงนี้แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะเขารู้จักทางถูกทางผิดเขาคิดขึ้นมาแล้วเขาแก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ได้มีความทุกข์ระทมใจอยู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจแต่เครื่องรบกวนทั้งหลายมันก็มีมันก็ไม่สงบง่ายบางบุคคลเขาเรียกว่านิวรณ์ธรรมจิตใจบางบุคคลฝึกยังไงมันก็ไม่สงบสักทีมันฟุ้งซ่านคำว่าฟุ้งซ่านก็คือมันไม่สงบคุมมันไม่ได้สักทีมันก็ไม่เหนือไกลจากสติสัมปชัญญะถ้าฝึกสติสัมปชัญญะได้ควบคุมได้ทั้งนั้นแหละแต่เราควบคุมไม่ได้เราก็ว่าใจของผมใจของฉันมันไม่สงบสักทีท่านมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ของเราเราว่ามันเป็นใจของเราคุมมันไม่ได้มันไม่เป็นของเราสิให้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไม่ได้มันไปตลอดเลยแล้วก็ว่าของเราของเราเราต้องสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่ที่ไหนให้คิดอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นซะก่อนจึงจะควบคุมได้ให้นิ่งอยู่ก็ต้องนิ่งอยู่ผู้ที่ควบคุมจิตใจได้ให้สงบอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้เหมือนเราควบคุมคนนี่เรามีกำลังถ้าเรามีกำลังแล้วคนไม่มีกำลังเราจับไม่ให้ไปไหนเป็นอย่างนั้นคือมีสติควบคุมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานบัดนี้ถ้าหากว่าเราสงบทุกวันทุกวันแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะพิจารณามันพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆพิจารณาลัดเลยเพื่อจะไม่เสียเวลาพิจารณาจิตในจิตเลยดูความคิดของตนเองแต่มันก็รวมไปทางคำพูดและการกระทำเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ถ้าหากว่าคนที่มีจิตใจไม่สงบเขาคิดไม่ออกเวลาไปทำอะไรแล้วทำให้เกิดทุกข์ทั้งตนและคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายหมดยังไม่รู้เลยว่าตนเองทำผิดถ้าจิตใจสงบรู้โอ้เราทำสิ่งนี้เองเป็นเหตุทุกข์จึงเกิดติดตามมาอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษากับคนอื่นหรอกถ้าหากเราพิจารณาได้ก็จะเข้าใจถ้าหากว่าเรายังไม่มีสติปัญญาอยู่ก็จำต้องศึกษากับครูบาอาจารย์โหคนทั้งหลายเขาทำเรื่องอย่างนี้เองทำให้เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในเมืองหรือในครอบครัวก็ดีทำให้เกิดทุกข์เพราะเหตุเรื่องอย่างนี้พอรู้จักจับเหตุได้หยุดเลยหยุดในการกระทำเหตุทุกข์ดับทันทีเลยนี่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ลองพิจารณาดูบัดนี้ถ้าจิตใจของเราสงบแล้วบัดนี้พูดคุยกันมันถกเถียงมันทะเลาะวิวาทกันมันจะทุบจะตีจะฆ่ากันเบียดเบียนกันเกิดขึ้นมันพูดอย่างนี้เองมันเดือดร้อนวุ่นวายมันไม่สงบเป็นอย่างนี้เองเหตุมันพูดอย่างนี้นี่มันจับหลักได้แล้วเมื่อจิตใจสงบแท้ที่จริงมาจากความคิดมันคิดอย่างนี้เองคิดให้ทุกข์มันทุกข์กันอย่างนี้มันคิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดทุกข์ดูอย่างง่ายๆบางทีตนเองคิดทำไมตนเองทุกข์อยากให้คนอื่นทุกข์ด้วยมันเป็นอย่างนี้ความคิดถ้าเรารู้อย่างนี้เราคิดแล้วเราทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราไปคิดทำไมถามตนเองอย่างนี้เราจะเข้าใจได้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วเข้าใจได้เราคิดอยากให้คนอื่นมีความทุกข์
แต่เราคิดอยู่มันก็ทุกข์ถามตัวเองว่าอยากทุกข์ไหมไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ไปดื้อคิดทำไมให้มันทุกข์ทำไมตรงนี้สิถ้าจิตใจสงบเราก็จะรู้เข้าใจเรื่องอย่างนี้เรานี่เองเป็นต้นเหตุถ้าพูดเปรียบเทียบข้างนอกง่ายๆเหมือนกับคนด่าเราอย่างนี้แหละพอเขาด่าเราแล้วเราก็ไปโกรธคนที่เขาด่าแต่ก่อนที่เราไม่ถูกด่าเราไม่โกรธเราไม่ทุกข์พอเขาด่าเราแล้วเราก็เลยโกรธเราโกรธคนที่เขาด่าเราก็เลยทุกข์ใครเล่าทำให้ตนเองทุกข์ตนเองสิคิดไปคิดกับคนที่เขาด่ามันก็ทำให้เกิดทุกข์มันเข้าใจได้ถ้าหากเราไม่โกรธเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ตรงนี้สิตนเองทำไมจึงไปโกรธเขาเพราะจิตใจของเราไม่สงบเป็นสมาธิควบคุมดูแลไม่ได้ออกไปรบกวนเขาโน่นไม่เป็นสมาธิถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิอยู่กับตัวแล้วไม่ไปโกรธเขาจะมีความทุกข์เกิดขึ้นไหมไม่มีนี่แหละวิธีแก้ปัญหาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้แหละการเจริญเมตตาภาวนาควรจะหาวิธีแก้ไขหาวิธีดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตนเรียกว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องแก้ปัญหาที่เราจะไปแก้ปัญหากับคนอื่นมันไม่ได้แก้แล้วมันก็ไม่สงบเพราะเราจะพบความโกรธเกลียดเครียดแค้นกันอยู่ทำให้เกิดทุกข์นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่เราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจเราให้สงบเราจะดูไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้แก้ไขไม่ได้เมื่อเราควบคุมได้นั่นแหละเราจะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่งดูคิดเรื่องอะไรคิดแล้วมันทุกข์หรือมันสุขคิดถูกหรือคิดผิดนี่เรียกว่าพิจารณาจิตในจิตแล้วจะดับทุกข์ตรงนี้เองบัดนี้ทุกข์มันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นภายในจิตใจมันคิดก่อนพูดอย่างง่ายๆเหมือนห้องประชุมที่เรานั่งอยู่นี่แหละก่อนจะสร้างห้องประชุมต้องคิดก่อนมาจากจิตใจก่อนเมื่อคิดขึ้นมาว่าจะสร้างห้องประชุมนี้ขึ้นจะต้องไปประชุมกันออกมาทางปากแล้วเพราะจิตใจเขาสั่งงานออกมาทางปากประชุมว่าจะสร้างใหญ่แค่ไหนกว้างแคบอย่างไรวัสดุก่อสร้างนายช่างอย่างไรเขียนแบบอย่างไรพูดคุยกันก่อนยังไม่ได้เป็นหลังอย่างนี้เลยต่อมาก็ต้องสั่งงานให้ร่างกายก็ต้องหาวัสดุต่างๆเขียนแบบเกิดขึ้นร่างกายก็ต้องทำงานไปตามจิตสั่งจิตสั่งงานมาจากนี้เองท่านจึงให้ฝึกฝนอบรมจิตใจต้นเหตุอยู่นี่ถ้าหากคิดถูกอย่างนี้ทำสำเร็จพวกเราทั้งหลายก็มานั่งอยู่สบายๆเพราะอะไรเพราะเหตุดีเหตุที่คิดขึ้นมาดีและพูดจาปราศัยกันประชุมกันก็ดีลงมือทำก็ดีก็เลยสำเร็จเลยมานั่งสบายๆอยู่อย่างนี้นี่เหตุดีถ้าเหตุไม่ดีเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นเห็นไหมบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเกิดรบราฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่สงบก็มีแต่ทุกข์บ้านใดเมืองใดประเทศไหนครอบครัวใดก็เหมือนกันถ้าสามีภรรยาลูกเต้าไม่สามัคคีกันไม่อยู่ในความสงบทุกข์ทั้งนั้นแหละสถาบันไหนก็ดีกระทรวงใดก็แล้วแต่ถ้าไม่สงบแล้วเกิดทุกข์ขึ้นนั้นวุ่นวายเพราะอะไรเพราะต้นเหตุมันไม่ดีจากความคิดนานาจิตตังแหละคนคิดไปคนละสิ่งละอย่างต้องดูให้ดีที่มันจะคิดอย่างเดียวกันคืออะไรคือความสุขอยากมีความสุขทุกคนแต่กำลังเริ่มคิดกันคนละทางอยู่มันต้องเดินไปหาจุดคือความสุขนั่นเองความสุขทุกคนแหละนั่งอยู่นี่อยากสุขคนไม่มาก็อยากสุขเหมือนกันแต่เขาคิดแสวงหาหนทางที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ก็มีเราฟังเทศอยู่นี่คนที่จะขโมยของก็ยังมีคนคิดจะฆ่าคนอื่นก็ยังมีคนจะปล้นจี้เขาก็มีคนจะกินยาเสพติดอะไรต่างๆคนจะไปด่ากันอยู่ก็มีนี่มันอยู่ตรงนี้สิมันจะมีอย่างนั้นแต่บางบุคคลนี้เขาว่ามันจะสุขนะถ้าหากโกรธเขาหรือเขาว่าให้นี่ต้องด่าตอบซะก่อนมันจึงหายใจโล่งอย่าไปคิดนะโยมนะทุกข์มันจะเกิดขึ้นอีกนะทุกข์มันจะทุกข์มากขึ้นถ้าไม่ด่าตอบแล้วมันทุกข์กับท่านถ้าได้ด่าแล้วมันสบายหน่อยมันมีเรื่องเกิดมากกว่าเดิมการโต้แย้งกันโต้ไปโต้มามันจะตีกัน
พระพุทธเจ้าท่านให้เงียบให้ฟังถ้าเราเงียบมันก็เงียบเลยลองนะโยมนะถ้าผู้ใดมีขันติความอดทนปฏิบัติได้แล้วถ้าเขาด่ายืนให้เขาด่าเราก็เย็บปากไว้มันด่าเป็นลมก็ช่างหัวมันสบายคนฉลาดอยู่ตรงนี้ด่าก็ช่างเขาไม่มาตีเราแต่ถ้าเราอยากโต้มันจะเกิดเสียหายเกิดเรื่องราวขึ้นสมมติว่าภรรยาว่าสามีคำหนึ่งสามีโต้มาพอสามีโต้มาโต้ไปอีกสามีตอบมาภรรยาก็โต้ไปอีกระวังนะสนามมวยลุมพินีมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในบ้านก็ต้องปูผ้าใบนี่แหละการโต้ตอบในพระพุทธศาสนาถ้าสามีพูดให้ภรรยาเงียบเสียไม่ต้องโต้นี่แบบผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ไม่โต้ตอบถ้าหากว่าภรรยาพูดให้สามีก็อยู่เฉยๆจะผิดแค่ไหนก็ไม่โต้ตอบก็ไม่มีเรื่องแล้วมันหยุดเองเมื่อหยุดแล้วค่อยถามกันถ้ามันผิดภรรยาก็ยอมว่าตนผิดสามีก็อภัยให้ภรรยาก็ตั้งหลักใหม่ถ้าสามีพูดมากเกินไปภรรยาไม่ฟังอยู่เฉยๆเหมือนกันเวลาเขาหยุดพูดเราก็ถามบ้างถ้าสามียอมว่าผิดภรรยาก็ให้อภัยนี่แหละธรรมะเพราะความฉลาดถ้าคนไม่ฉลาดแตกบ้านแตกเมืองเพราะไม่มีคุณธรรมขาดขันติความอดทนเมื่อขันติความอดทนไม่มีก็ขันแตกภาษาเราเรียกฟิวขาดเหตุฉะนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีมีมากๆอาจมีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเกิดขึ้นรีบดับทุกข์เสียดับทุกข์ด้วยการไม่โต้ตอบไม่วุ่นวายด้วยก็สบายเหตุฉะนั้นทำไมจึงจะรู้ก็คือจิตใจสงบนั่นเองมีปัญญาว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องดับอย่างนี้คนเล่นไพ่เก่งมันไม่ดีก็หยุดเล่นเป็นหน้าที่ของตนเองหยุดเล่นคนอื่นบอกแล้วมันไม่หยุดตนเองหยุดแล้วมันก็ดับทุกข์ได้บัดนี้เวลาเราพูดอะไรพูดอย่างนี้มันเกิดทุกข์อย่าพูดสิท่านบอกถ้าตนเองไม่หยุดพูดมันก็ทุกข์ต่อไปอีกอยู่อย่างเดิมทำอะไรก็เหมือนกันทำสิ่งนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นก็หยุดทำนะอย่าไปทำอีกเหมือนพ่อแม่สอนลูกมันก็ดื้อทำอยู่มันก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเองให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขจึงควรที่จะได้เจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบให้ได้เราจึงจะแก้ปัญหาตนเองได้วิ่งไปไม่รู้กี่วัดไหนต่อวัดไหนไปหาอาจารย์องค์ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะตนเองไม่แก้ตนเองมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราสกปรกอาจารย์บอกอาบน้ำมันก็ไม่อาบสักทีมันก็สกปรกเป็นหน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติเหตุฉะนั้นการฝึกหัดอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะต้นเหตุอยู่ที่จิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตใจก็ไปแก้ที่จิตใจความคิดนั้นเป็นต้นเหตุอะไรทุกอย่างถ้าคิดถูกก็คิดมาจากจิตใจบัดนี้จิตของเราคิดถูกต้องเราก็พูดถูกต้องได้เพราะเขาใช้งานให้พูดให้ถูกต้องจะทำอะไรก็ถูกต้องเพราะจิตใจคิดถูกถ้าจิตใจคิดผิดมันก็พูดผิดเพราะจิตใจมันคิดก่อนแล้วก็ทำผิดอีกมันสั่งให้ทำผิดก็เพราะจิตมันคิดก่อนคิดดูดีๆตรงนี้แหละจะแก้ปัญหาตนเองได้ง่ายจะได้ลดละความทุกข์ความเครียดความกังวลอะไรหากเกิดทุกข์ขึ้นแก่ตนเองปลดเปลื้องปัญหาตนเองได้สบายในสมัยครั้งพุทธกาลภรรยาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบันบุคคลมานึกผัวเป็นพราหมณ์ว่าตนเองเป็นนักปราชญ์เหมือนพวกเราว่าเป็นนักปราชญ์จบปริญญาเอกมาจากเมืองนอกความรู้เก่งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเรื่องพระศาสนาครูบาอาจารย์เทศสอนก็ไม่เอามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นบัดนี้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นภรรยาเขาฟังเทศฟังครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติเขาฝึกหัดอบรมจิตใจของเราได้เวลาผัวด่าเมียก็นั่งฟังเฉยด่าไปจนเหนื่อยแล้วมันก็หยุดแล้วมาถามเราด่าจนเหนื่อยเธอทำไมไม่เห็นมาโกรธอะไรเลยก็พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้โกรธใครให้ฟังเฉยๆมันจึงรู้จักว่าถ้าเมียไม่โกรธพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธมันก็ไม่ทุกข์อะไรจึงไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนความโกรธเป็นทุกข์ต
ต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งต้องละทิ้งไปโกรธทำไมเมียเขาเป็นคนดีอยู่เขาจิตใจเยือกเย็นเขาไม่โต้ตอบเธอต้องละทิ้งฆ่ามันทิ้งเสียความโกรธความเครียดแค้นพยาบาทปล่อยวางทิ้งเสียพอปล่อยวางได้ก็เคารพพระพุทธเจ้าเหมือนเรามาคิดดูทุกคนสามารถที่จะศึกษาได้ทุกชาติทุกศาสนาที่ถือหลายลัทธิหลายศาสนากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าความเห็นต่างๆกันอยู่ยังเข้ารูปรอยกันไม่ได้ยังลงจุดเดียวกันไม่ได้ก็เลยแย่งกันแท้ที่จริงแล้วจุดหมายก็คือความอยากมีความสุขเหมือนกันทุกลัทธิทุกศาสนาทุกตัวคนแต่ไม่รู้จักว่าจะเดินทางเส้นไหนทำให้เราเข้าหาความสุขได้มีความสุขอยู่จึงจำเป็นแล้วเราท่านทั้งหลายญาติโยมอาตมาก็ปลื้มใจว่ามีความตั้งจิตตั้งใจอยากฟังว่าการประพฤติปฏิบัติอาตมาก็ย้ำเรื่องนี้เรื่องที่จะอธิบายเรื่องอื่นมันเยอะแยะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญที่อาตมาต้องการให้คนสงบความสงบคือความสุขนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหมือนพวกเรานั่งอยู่กันนี่สงบไม่มีใครรบกวนใครเลยทีเดียวมีความสุขมีพลังคนอยู่ด้วยความสงบอยู่สบายด้วยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคนที่มันไม่สงบถึง10คน20คนมันก็วุ่นวายไปหมดบ้านใดเมืองใดอำเภอใดจังหวัดไหนมันไม่สงบมันทุกข์มันไม่รู้ว่ามันทำให้เกิดทุกข์เพราะไม่มีปัญญาปัญญาไม่เกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเขาจะมีปัญญาแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้เองทำให้ตนเองหลุดจากความทุกข์ไปเป็นเปราะๆหลุดไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยแก้ไปเลยสบายขึ้นสบายขึ้นมันสบายคนอื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์นักปราชญ์เขาดูเฉยๆอยู่ทำไมไม่เห็นความเดือดร้อนวุ่นวายเขารู้จักเหตุจากผลเหตุอย่างนี้ทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้เหตุอย่างนี้ทำให้เกิดสุขอย่างนี้เพราะรู้เรื่องอย่างนี้เองเมื่อรู้แล้วเขาก็เลยทิ้งเหตุที่ไม่ดีหมดทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำเอาแต่ทางดีคิดดีพูดดีทำดีอยู่ด้วยกันสบายสงบเหมือนพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เรียกว่ามีเจตนาอยากมาศึกษาเพื่อหาหนทางปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเพื่อทุกคนจะได้มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเหตุฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจมาตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้พากันตั้งจิตตั้งใจน้อมนำธรรมะที่สอนนี้ไปฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองให้ได้เกิดความร่มเย็นอยู่ในความสงบแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ต่อเมื่อเราแก้ปัญหาได้ทั้งจิตใจทั้งวาจาและการกระทำแล้วความสุขจะมาเป็นของตนจะได้รับผลประโยชน์ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจะทำให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขใจอยู่สบายพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนา
จึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84 ปี 59 พรรษา